ทำไมไอ้ไข่ถึงศักดิ์สิทธิ์มีพลังเยอะ 1. เพราะทุกคนรวมแสงไว้ที่ไอ้ไข่เพราะหลายๆท่านบูชาไอ้ไข่ไว้ที่บ้านไว้ที่ตัวแล้วเขาก็มีลูกๆบางคนไปต่างประเทศไปอยู่อเมริกาไปอยู่อังกฤษไปอยู่ฝรั่งเศสเยอรมันเขาก็มีลูกๆเขาอยู่ใกล้ๆเขาอยู่ในครอบครัวนั่นแหละบางทีเขาอยู่ใกล้ๆก็สามารถทอจิตไปได้ในทุกสถานที่ที่ท่านอยู่เขาก็จะไปเจอไปดูที่โน่นที่นั่นสวยจังเลยและบางทีไอ้ก็จะนั่งดูในโรงหนังมีบางท่านชวนไอ้ไข่ไปดูหนังในโรงหนังมีคนนึกถึงไอ้ไข่มากพลังก็มากตาม 2. อายุของไอ้ไข่ตอนนี้มีอายุมากกว่า300ปีตามตำนานที่ว่าไว้ตอนเสียชีวิตอายุราว 9-10 ขวบด้วยสัตว์วาจาที่ให้กับหลวงปู่ทวดให้ดูแลที่นี่ท่านเลยเดินลงสระหายตัวไปเหลือแต่ดวงวิญญาณคอยปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน 3. ทำไมต้องเป็นไก่เด็กใต้เล่นไก่ก็คงต้องชอบไก่เลยบนไก่แล้วก็สำเร็จเลยคิดว่าต้องใช่แน่ๆเป็นสิ่งที่ไอ้ไข่ชอบก็เลยเอาไก่มาแก้บนเมื่อก่อนไม่ได้เป็นไก่ปูนแต่เป็นไก่จริงๆไก่สดสดไก่แจ้ไก่เตี้ยไก่ชนบ้างมาปล่อยในวัดจนเกิดลูกหลานเต็มวัดเจ้าอาวาสองค์ก่อนเลยบอกว่าถ้าเกิดจะแก้บนไอ้ไข่ไม่จำเป็นต้องเป็นไก่เป็นก็ได้เป็นอย่างอื่นแต่ก็ยังเชื่อว่าเป็นไก่จนมีไก่รูปปั้นตัวแรกขึ้นมาจากนั้นก็กลายเป็นไก่ปูนปั้นทั้งหมดเลยเป็นที่มาที่วางไก่ปูนปั้นมากมายนับล้านตัว 4. การแก้บนด้วยประทัดเป็นวิธีแก้บนอย่างหนึ่งการแก้บนด้วยประทัดเป็นการแก้ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วการบนประทัดแล้วแต่คนจะบนเรื่องงานใหญ่ๆสามารถบนถึงหลักหมื่นหลักล้านนัดก็ได้ที่นี่ถือเป็นการจุดประทัดที่เยอะมากไม่มีที่ไหนจุดเยอะขนาดนี้แล้วถือว่าเป็นการแสดงความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่วัดเจดีย์ 5. ไอ้ไข่ตอนนี้เป็นเทพท้องถิ่นและตอนนี้ไปสู่เทพนานาชาติมีคนนับถือบูชาไปยังต่างประเทศฮ่องกงคนจีนมากราบไหว้ขอพรขอความช่วยเหลือให้ไอ้ไข่ช่วยและสมหวังกันมากมายกลับมาแก้บนกันมากให้เห็นกันเป็นประจำช่วยรักษาสัจจะด้วยถ้าขอแล้วได้รับตามจริง 6. ทำไมไก่เยอะไก่หนึ่งตัวเท่ากับหนึ่งดวงวิญญาณมาสิงสถิตที่ไก่ที่คนเอามาตั้งแก้บนไว้ไอ้ไข่ได้ชวนเพื่อนมาอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นผีตายโหงผีเร่ร่อนหรือผีอื่นๆเพราะไอ้ไข่ขี้เหงาอยากมีเพื่อนเยอะๆมีเพื่อนไว้เล่นเลยต้องการหาเพื่อนและทำให้ไอ้ไข่มีพลังเยอะศักดิ์สิทธิ์มากขอได้ไหว้รับ